หากนายกรัมนตีคนใหม่ไม่เป็นไปตามผลการเลือกตั้งแล้วเราจะมีการเลือกตั้งไปทําไมตกลงอำนาจอธิปไตยของประเทศนี้เป็นของปวงชนชาวไทยตามที่ปรากฏบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญจริงๆหรือเป็นของใครกันแน่ประชาชนอยู่ตรงไหนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขเชิญชวนท่านสมาชิก ลงมติให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่มันจะเป็นการลงมติเพื่อแสดงความเคารพต่อประชาชน